สนับสนุนโดยกินเจปีนี้ดื่มวีฟิตน้ำนมเข้ากล้องงอก7ชนิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1ตุลาคมทั่วทุกภาคต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะนอกจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นทุนเดิมทำให้บ้านเรามีฝนชุกอยู่แล้วกลางสัปดาห์นี้ต้องจับตาเรื่องของพายุโนรูที่จะเป็นปัจจัยเสริมเติมฝนเข้ามาในช่วงนี้ค่ะสำหรับพายุโนรูนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองฮอยอันประเทศเวียดนามไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนขณะที่เคลื่อนผ่านลาวและจะเข้ามาถึงบริเวณภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยนะคะบริเวณที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะก็จะทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงเพราะขนาดวันนี้พายุยังเคลื่อนมาไม่ถึงบ้านเราแต่ว่าขอบของพายุค่ะทำให้หลายจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วนะคะเชื่อว่าพรุ่งนี้จะตกหนักกว่านี้แล้วก็จะขยายครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดบริเวณประเทศไทยเลยค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็คือที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะขณะที่ภาคอีสานมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่นะคะวันนี้ตกหนักครอบคลุมในหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนล่างต้องเฝ้าระวังเพราะว่าพรุ่งนี้จะตกหนักถึงหนักมากนะคะขณะที่ภาคกลางค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เตือนนะคะว่าแนวโน้มฝนยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่1ตุลาคมส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนเยอะเช่นกันค่ะวันนี้ตกอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขณะที่ภาคใต้นะคะมีฝนร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่อิทธิพลของพายุดึงให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นคลื่นลมค่ะทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่1ตุลาคมปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่แนวโน้มก็จะตกต่อเนื่องกันไปยาวๆจนถึงประมาณวันที่1ตุลาคมค่ะเรียกว่าฝนชุกแบบนี้นะคะก็ทำให้หลายพื้นที่ค่ะมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะสัปดาห์นี้ต้องติดตามทิศทางของพายุโนรูอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักได้ทั่วทุกภาคและเกิดอุทกภัยตามมาค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่เลยนะคะซึ่งลักษณะของอุทกภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะมักจะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มใกล้กับภูเขาต้นน้ำค่ะเกิดจากฝนที่ตกเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะก็เลยกลายเป็นปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากปริมาณน้ำนี้ถ้าหากว่าดินหรือว่าต้นไม้ดูดซับไม่ไหวก็จะไหลบ่าลงมาสู่ด้านล่างกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและอันตรายต่อชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะส่วนลักษณะที่2ค่ะจะมาในรูปแบบของน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังเกิดจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากนะคะที่ไหลบ่าในแนวระนาบไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหายได้ส่วนสภาพน้ำท่วมขังในเขตเมืองใหญ่อย่างในกรุงเทพนั้นก็เกิดจากฝนที่ตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานค่ะและการระบายน้ำอาจจะไม่ดีพอนะคะหรือว่าช่วงนั้นเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงก็ทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมขังขึ้นได้ลักษณะที่3ค่ะจะมาในรูปแบบของน้ำล้นตลิ่งซึ่งเกิดจากฝนที่ตกเหนือแม่น้ำติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะมีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากค่ะซึ่งปริมาณน้ำนี้นะคะอาจจะระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่างหรือว่าออกปากน้ำไม่ทันก็เลยทำให้กลายเป็นลักษณะของน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาได้น้ำล้นตลิ่งนี้อันตรายทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้สะพานหรือว่าถนนถูกตัดขาดได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องระวังอุทกภัยในรูปแบบทุกรูปแบบเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดอุทกภัยได้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะดังนั้นสัปดาห์นี้ก็ต้องเตรียมการรับมือแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
และปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูภัยแล้งที่เคนยาค่ะปีนี้เผชิญกับภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ40ปีเลยนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์ลานินญาที่ลากยาวต่อเนื่องด้วยค่ะทําให้ม้าลายที่นี่นะคะตายไปแล้วกว่า40ตัวรวมถึงมีสัตว์ป่าอีกจํานวนมากล้มตายลงเพราะว่าขาดแคลนทั้งแหล่งน้ําและอาหารคนในพื้นที่บอกว่าทําอะไรไม่ได้นะคะนอกจากรอคอยฤดูฝนที่จะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ